เรื่องจริง Night Life กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องจริง Night Life กับพี่ชายของผมครับแขกรับเชิญที่จะเรียกว่ามีหนึ่งอาชีพที่ผมสนใจมากนะไลฟ์โค้ชครับไลฟ์โค้ชในเมืองไทยเนี่ยพี่มองว่าอาชีพเนี้ยสำคัญขนาดไหนกับยุคปัจจุบันผมมองว่ายุคนี้สำคัญนะพอยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่เป็นยุคของคนที่ต้องการที่จะหาความจริงหาความจริงที่สุดเพราะเนื่องจากมันเป็นยุคของอินโฟเมชันที่มันล้นแล้วมันมีอินโฟเมชันผิดๆเยอะการที่เราต้องการคนชี้นำหรือสะท้อนในจุดที่เรามองไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญและสำคัญไปกว่านั้นก็คือคนรุ่นใหม่มักจะชอบฟังอะไรแบบนี้มากกว่าสปีกเกอร์หรือผู้สอนแบบเดิมๆเช่นไลฟ์โค้ชสมัยก่อนนี้พระสงฆ์นะฮะเวลาคนมีปัญหาคนจะเข้าวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรมใช่ไหมยุคนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็บางคนก็ไม่เข้าวัดบ้างหรือมีความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นอีกแบบนึงซึ่งแบบถ้าเราจะปรับให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้เขารับฟังมากก็น่าจะอาชีพนี้ก็น่าจะช่วยได้ครับอ้าวแล้วอย่างคนที่อาจจะมีทิฐิหรือว่ามองไลฟ์โค้ชในแง่ลบหรือเปล่าเพราะผมเคยเห็นนะเคยไปอ่านในคอมเมนต์เวลาแบบไลฟ์โค้ชมาลงมาโพสอย่างนี้อย่างนี้ข้างล่างจะบางคนจะเขียนว่าถ้าแกเก่งจริงทำไมต้องมาหาเงินแบบนี้วะใช่ใช่ใช่พี่รู้สึกไงกับประโยคเหล่านี้สำหรับประโยคอันนี้ประโยคเดียวเนี่ยก็มองว่าเขาก็มีมุมของเขานะฮะแต่ในกระแสที่คนมองไลฟ์โค้ชเป็นเนกาทีฟเป็นลบเนี่ยผมมองว่าทุกอาชีพมันก็มีถูกมองเป็นลบเสมอเนาะมันขึ้นอยู่กับตัวปัจเจกบุคคลว่าคนนั้นจะปฏิบัติงานมีความชัดเจนในหน้าที่ขนาดไหนฮะตัวส่วนตัวผมก็ไม่เคยมีเนกาทีฟคอมเมนต์หรือฟีดแบ็กกลับมาเลยครับตั้งแต่ทำมาบางคนจะถามว่าถ้าชีวิตมันไม่ดีทำไมไม่ปรึกษาหมอทำไมไปหาไลฟ์โค้ชแทนหมอเขาปรึกษาเรื่องกายสังขารหมายถึงแบบจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเขาไปมาหมดแล้วผมก็เป็นแค่อีกหนึ่งออปชันหนึ่งเฉยๆที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันทำให้จิตเขายกสูงขึ้นหรือเขาได้เป้าหมายเขาหรือเปล่าถ้าหมอดูทำได้ก็ควรจะไปที่หมอดูถ้าคุณหมอแผนปัจจุบันทำได้ก็ไปได้ครับผมจริงๆที่ไหนก็ได้ผมอยากให้ทุกคนลองตระหนักแค่สองจุดที่เราควรจะได้คำตอบของปัญหาชีวิตคือหนึ่งเราต้องได้เป้าหมายที่เราต้องการและสองจิตใจเราจะต้องสูงขึ้นต้องเบาขึ้นไม่ใช่หนักถ้าใครก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกอย่างนี้ได้คือถูกพี่อย่างนี้นักจิตวิทยากับไลฟ์โค้ชครับต่างกันไหมในมุมมองของผมอาจจะต่างกันตรงที่ว่านักจิตวิทยาเนี่ย เหล่าคุณหมอนั้นเขาก็เรียนในเรื่องของเคมีในสมองบ้างในฮอร์โมนพฤติกรรมของมนุษย์บางส่วนไลฟ์โค้ชเนี่ยเจอประสบการณ์ที่มันสุดโต่งมากในชีวิตแล้วผมก็รู้สึกว่าพอผมเอาประสบการณ์นั้นมาบวกกับเท็กซ์บุ๊กที่ผมไปเรียนรู้มาแล้วมันมาแมทช์กันมันช่วยคนที่ประสบปัญหาที่มันจริงๆได้อะไรเงี้ยครับครับพี่คำถามนี้น่าจะตอบยากนิดนึงนะพี่คิดก่อนแล้วตอบนะจรรยาบรรณของอาชีพไลฟ์โค้ชคือนี่ไงฮะสองสิ่งไม่ยากเลยคือหนึ่งเขาต้องได้เป้าหมายของเขาแล้วสองจิตใจเขาต้องสูงขึ้นแนะนำทางบ้านเนี่ยพี่ผมมั่นใจว่าคนดูของเราส่วนใหญ่เนี่ยดูรายการเรื่องจริงในไลฟ์มีความสุขใช่ไหมแต่ถ้ากำลังเจอปัญหาชีวิตเนี่ยพี่ว่าเขาควรจะเริ่มต้นปรึกษาปัญหากับใครก่อนเช่น1คนรอบตัว2แพทย์หรือ3ไลฟ์โค้ชถ้าผมแนะนำนะปรึกษากับคนที่เคยผ่านปัญหาแบบเขาและสำเร็จไม่จำเป็นต้องไลฟ์โค้ชง่ายสุดคุณมีปัญหาเรื่องความรักคุณไม่สามารถปรึกษาไลฟ์โค้ชได้หรือคุณไม่สามารถปรึกษาคนใกล้ตัวจริงๆอีกจุดนึงเป็นปัญหาที่เราอาจจะไม่ควรปรึกษาคนใกล้ตัวเพราะคนใกล้ตัวไม่ได้เข้าใจปัญหาเหมือนที่เราเจอไงคราวนี้โทษนะคุณแต่งงานมากี่ปีนะ3ครับพี่3ปีแล้วคบกับคุณแฟนมากี่ทั้งหมดเลย11ปี11ปีเยี่ยมถ้าผู้ชายคนนึงอยากจะรู้วิธีประคองความรักระดับเนี้ยต้องถามคุณน่ะจริงเขาไม่สามารถไปถามผู้ชายคนเพิ่งเด็กผู้หญิง6เดือนได้ถูกมั้ยเท่านั้นเองนั่นแปลว่าปัญหาที่คุณเจออยู่อ่ะคุณไปหาคนที่อยู่ในปัญหานี้หรือมีประสบการณ์แบบนี้แล้วเขาอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้จนถึงวันนี้ถามเขาเลยคนส่วนใหญ่จะถามคนใกล้ตัวและคนใกล้ตัวเอาเรื่องความรักเป็นหลักแล้วกันเลิกเลยแกถ้าเขาทำอย่างนี้แกมันไม่มีคุณค่าเพียงพอทำให้แกไม่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการรวมตัวของคนที่มีเนกาทีฟความรักนั่งวงล้ออยู่มันก็ไม่ได้คำตอบไงแต่ก็ต้องขอบคุณคนเหล่านี้เพราะเขารักเราบางทีเขาบอกให้เลิกเพราะว่าเขารำคาญที่มาถามเรื่องเดิมแล้วก็อยากเห็นคุณมีความสุขได้สักทีจะได้หลุดสักทีมาจากความรักกายตายตรงนี้ต้องขอบคุณเขาแต่ข้อมูลที่เขาส่งมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันคนละเรื่องกันก็ต้องแยกกันใช่ไหมเพราะ
ราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำถ้าไม่สามารถปรึกษาไลฟ์โค้ชได้หรือครอบครัวได้ไปหาคนที่อยู่ในปัญหาเนี่ยครับแล้วปรึกษาจะได้คำตอบที่ดีนะในฐานะที่เป็นรุ่นน้องของไลฟ์โค้ชชุดนี้นะ ใครอยากมีความรักมานานเหมือนผมนะครับ ผมใช้ผมตอบได้เลย คำเดียวคำเดียวคุณจะรักกันได้ตลอดชีวิตเลยยอมนะแค่นั้นเองยอมทุกอย่างยอมก็รักอ่ะเลยยอมมันรักอ่ะพี่เป็นไลฟ์โค้ชของเรื่องของความรักครับอันดับใหญ่อันดับหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วมีคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับพี่ไหมมีมีจริงๆปัญหาความรักอันดับหนึ่งเพราะอย่างที่บอกผู้หญิงอ่ะปัญหาหลักๆเขาก็คือความรักมันมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเขาเอาไอ้ตัวที่มันหนักสุดมามาปรึกษาก่อนแต่เรื่องชีวิตมีเรื่องชีวิตเช่นไม่มีความมั่นใจในตัวเองมีปัญหาคนในครอบครัวไม่สามารถร่วมกับทีมงานได้อะไรอย่างเงี้ย มันมีเยอะแล้วพี่แนะนำเขายังไงอ่ะให้เขาเล่าก่อนพอเขาเล่าเสร็จเราต้องดูว่าอะไรเป็นเรื่องจริงและอะไรเป็นเรื่องมโนเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเรื่องจริงมันมีจริงนะแต่เรื่องมโนมันก็มีมโนคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเขาสร้างมาต่อจากเรื่องจริงคราวนี้ถ้าเราเอาอันนี้ออกแล้วมองจากเรื่องนี้ว่ามันสามารถเป็นเรื่องไหนได้เต็มไปหมดเลยคราวนี้เราต้องทำให้เขามองว่าไอ้มโนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของเขาเป็นสิ่งที่เขาไปอาจจะเป็นปมอาจจะเป็นสิ่งที่มันอยู่ในอดีตถ้าเอาตรงนี้ออกแล้วมองจากเรื่องจริงทุกคนสามารถแก้ปัญหาได้หมดแล้วเรื่องจริงมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่มีใครทุกข์จากเรื่องจริงมีแต่ทุกข์จากเรื่องมโนทั้งนั้นแหละครับ เอาอย่างนี้สุดท้ายนี้นะครับ ผมให้กล้อง1 2 3 4ตัวกับพี่เลยพี่อยากจะฝากข้อคิดฝากกำลังใจอยากฝากผลงานอะไรยังไงจัดไปเลยพี่ก็ฝากติดตามนะครับติดตามแฟนเพจของผมเซิร์ชคำว่าโค้ชจิ๊บเดี๋ยวก็เจอในทุกๆแพลตฟอร์มเนาะถ้าถามว่าอยากให้ฝากอะไรใช่ไหมผมอยากฝากเรื่องหนึ่งให้กับทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักแค่ไหนอ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่คุณจะกลับมามีพลังและมีความสุขกับชีวิตเสมอผมบอกได้ไว้ไม่ว่ามันจะหนักขนาดไหนก็ยังไงมันก็มีความหวังและความเป็นไปได้เสมออันนี้ไม่ได้พูดให้กำลังใจแต่พูดจากเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงที่คุณต้องฟังผมเพราะเนื่องจากผมคุยกับคนมาเป็นหมื่นคนใน8ปีเนี่ยคุณไม่ฟังผมไม่ได้ถูกไหมกับตัวเองที่เจอปัญหาชีวิตแล้วเราสามารถมองในมุมที่เป็นไปได้แล้วแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังจมอยู่ในความทุกข์อยู่เนี่ยหาปัญญาจากมันให้ได้หาว่ามันกำลังสอนเราให้ได้เดี๋ยวคุณก็จะหลุดเท่านี้เองครับนี่อีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์โค้ชเด็กมุมหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ไลฟ์โค้ชคุณผู้ชมครับก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆในสังคมเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนั่นเองนะและแน่นอนว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถมาปรับหรือมาเปลี่ยนทัศนคติของใครได้หรือตัดสินความเชื่อของอื่นได้ด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดนะการเลือกเชื่อในแบบพอดีมีเหตุผลมีสติน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วพี่จิ๊บขอบคุณมากที่เกี่ยวกับรายการนะครับพี่ในวงการของผมเลยนะ และสำหรับจริงๆนะไลฟ์คืนนี้หมดพลังแล้วนะครับพบกันใหม่คืนวันเสาร์หน้า4ทุ่มครึ่งช่อง7 HDคืนนี้หลับฝันดีแล้วก็รับรีสอร์ทครับ